เดือนแห่งความรักเป็นยังไงบ้างหนูเป็นยังไงบ้างก็เดือนแห่งความรักวันที่14ว่างอยู่ครับอยู่ว่างอยู่ดูไม่ได้อาจทำคอนเทนต์ตอนหนึ่งคืนใช่แต่เมื่อกี้เหมือนมีผู้ใหญ่บอกว่าจะเอาหนูไปร้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าได้ร้องไหมไม่รู้เหมือนกันก็คือการแยกกันทำงานนะคะปีนี้ยังว่างอยู่ครับผมไม่รู้ว่าอาจจะว่างแต่ว่าไม่ยังไม่เล่นดีกว่าจะบอกหัวใจไม่ว่างครับหนูหัวใจหนูจะว่างได้ไงก็อยู่ในนั้นไงที่หนูพูดเมื่อกี้ดวงเดียวกันหนูพูดก็ดวงเดียวกันไงก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าไงถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วพี่ว่าพี่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าทำคอนเทนต์อะไรนะที่บอกว่าต้องคืนจะมีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวต้องรอจากทางค่ายผมเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ทำคอนเทนต์กับเด็กๆดูมันดีด้วยครับผมใช่แล้วก็รอติดตามว่ามีหรือไม่มีครับผมปกติวันวาเลนไทน์เรามีอะไรพิเศษกันไหมคะสำหรับพวกเราปีนี้มีอะไรพิเศษไหมก็มีของขวัญให้ครับผมของขวัญเตรียมไว้แล้วไม่บอกไม่บอกด้วยปีที่แล้วให้เป็นดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็มีขนมมากระลองอยู่ปีนี้อะไรพี่หนูเตรียมไว้แล้วแหละใช่ไหมถ้าเตรียมไว้แล้วก็เปลี่ยนได้ถ้าหนูได้เอ้าขอบ้านครับเห็นไงช่วงนี้ดูบ้านบ่อยพูดบ้านเนี่ยถ้าหนูอยากได้สิ่งเฮียทำใจให้ไหมบ้างถ้าเฮียรวยเฮียแบบซื้อให้อยู่แล้วใครรวยไม่มีใครรวยก็รวยแล้วนี่หนูรวยกว่าเฮียอีกนี่ถ้าบวกอายุการใช้งานถ้าหนูทำงานตั้งแต่ตอน21แล้ว30โอ้อายุการใช้งานอายุในการทำงานโอ้ยพูดไปเครื่องไฟฟ้าเลยอ๋อก็จริงๆดูเป็นห้องครับเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะย้ายเข้ามาอยู่คอนโดในเมืองคอนโดทาวน์โฮมบ้านในเมืองช่วยหนูหาอยู่เพราะว่าเดินทางไกลใช่ครับเดินทางค่อนข้างลำบากนิดนึงเดี๋ยวปามาก็คิดถึงเรากลับบ้านทุกอาทิตย์อยู่แล้วอุ้ยจริงๆเพิ่งดูอันนี้เลยฮะหนูบอกว่าดูมาก่อนมางานด้วยเฮียขี้เกียจหาโอเคแล้วก็ช่วยกันหาเฮียแนะนำหน่อยเพราะเฮียบอกว่าเฮียแบบดูเยอะดูเยอะใช่ครับเฮียดูเยอะชอบดูบ้านชอบดูพวก YouTube อะไรเงี้ยครับผมโอ้ยซื้อเลยล่ะครับอาจจะแค่มาอยู่เฉยๆครับถ้าจริงๆก็อยากซื้อเหมือนกันครับแต่ว่ายังคิดว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ครับไม่บอกครับบ้านเฮียหนูซื้อให้ตัวเองบ้านซื้อโมเดลรถก็ได้มอไซค์ก็ได้มันหนูลองคิดภาพถ้าหนูซื้อมอไซค์เฮียขับหนูซ้อนเท่ได้แล้วเจอลูกระนาบได้หนูซื้อมอไซค์ให้ครับของเล่นของเล่นของเล่นของไม่หนูเอาอะไรได้หมดเลยครับใช่ครับผมโอ้โหตอนแรกกังวลกับพี่ออฟมากเพราะว่าคิวที่เลิฟครับผมจัดมากกว่าแบบมากกว่า 4,000 น่ะประมาณเกือบ 5,000 ครับผมน่าจะเกือบ 5,000 แล้วก็แบบว่าบัตรหมดด้วยดีใจมากที่แบบว่าทุกคนซัพพอร์ตคิวที่พายด้วยครับผมซีนิวแล้วก็แมกนาทิวเตอร์ยิมหรือว่าตัวค่ายเองรู้สึกแบบแฮปปี้และดีใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตนี้เรามีเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วสำหรับถ้าพี่ออฟอยากทำคอนเสิร์ตอ่ะมันเหมือนแบบคอนเสิร์ตวาไรตี้แล้วมีโชว์หลายโชว์ครับผมแล้วเวทีก็จัดเต็มด้วยมีรูปหัวใจตรงกลางด้วยใช่ช่วงนี้ก็ซุ่มซ้อมอยู่ครับก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับซ้อมมันไปหนักแค่ไหนเรื่อยฮะหลังทำงานก็ไปซ้อมกันแล้วก็มีคุยคอนเสิร์ตบางทีอยากแอดออนแต่คิดในใจว่าเอ๊ะไหวหรือเปล่านะกลัวจะไม่ไหวพี่เอาพูดอยู่เพิ่มรอบไหมเนี่ยมาถามเราเรามีความคิดเห็นยังไงครับถ้าเอาจริงถ้ามีคนดูหรือมีจำนวนที่อยากมาดูเราจริงเราก็อยากเพิ่มรอบแต่เราแบบไม่ได้ลงลึกไปรีเสิร์ชว่าจะมีคนดูมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเป็นทีมเบื้องหลังจัดการถ้าทุกคนยังอยากมาจริงๆถ้ามีทุกคนดูแบบอ่ะ 5,000 ทุกวันอย่างเงี้ย3รอบก็ยังได้ครับพูดแล้วนะก็ถ้ามีคนดูเดี๋ยวก็น่าสนุกดีครับใช่ๆ
ดูครับเพราะว่าเราก็ไปอ้อทุกคนเหมือนกันอยากทุกคนมาดูมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตแบบว่าส่งท้ายคริสต์พายจริงๆแล้วก็ส่งทุกคนเดินเส้นทางต่อไปอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นโปรเจกต์จบของคริสต์พายแล้วครับหลังจากที่อยู่กันมาตั้งเป็นปีแล้วเป็นปีใช่ว่าคนอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกก็จะต้องมาอยู่กับเราในวันนี้เฮ้ยที่จริงได้หมดเลยครับผมอยากให้อยู่นานๆใช่จะไปไหนกลับมาก็ได้ครับผมแต่ถ้าทุกคนยังอยู่กับเราแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะดีใจครับใช่ใช่ใช่ต้องมาคอนเสิร์ตนี้ครับผมเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์ก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตอื่นมาคอนเสิร์ตนี้ก่อนใช่ถึงบัตรจะหมดก็ยังมีสตรีมมิ่งขายใช่ครับสตรีมมิ่งเหลือเยอะเลยครับใช่ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดเตรียมไว้แล้วเป็น100เพลงโอ้โหคอนเสิร์ตหนูดีกว่า100เพลงวันนี้จะไปวันนึงก็จะไม่จบครับ100เพลงไม่ถึงจริงเยอะสำหรับส่วนตัวที่เคยทำคอนเสิร์ตมาแล้วรู้สึกว่ามีอะไรพิเศษกว่าที่คุณคิดแล้วก็เยอะกว่าที่คุณคิดอ๋อใช่เพิ่งบอกไปก็มีเจ้าหญิงในสายลมใช่ไหมฮะแล้วก็มีโปรเจกต์กับพี่ชอดอีกอันนึงครับผมซึ่งถ่ายทีเซอร์ไปสักพักหนึ่งแล้วครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คาแรคเตอร์น่าสนใจครับผมที่ยังไม่เคยเล่นก็ท้าทายดีครับจริงๆเราเป็นแฟนแบบขับไฟเดย์แล้วก็ชอบดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่แบบว่าท้าทายเหมือนกันไม่เคยเล่นละครเนี่ยเราได้มีโอกาสได้เล่นรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าละครพี่ชอดแต่ละเรื่องคือแบบจัดเต็มแล้วนักแสดงแต่ละคนก็มากมายฝีมือครับสนุกครับสนุกรอติดตามกันเนาะได้เลยรอติดตามครับก็ดีใจครับที่เหมือนผมเคยพูดไว้ตั้งแต่แรกเลยตอนว่าอยากได้คือถ้ามาถึงสัก50ก็จะดีใจมากๆครับแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้ววันก่อนแฟนๆก็เล่นเทรนให้ด้วยใน Twitter ครับก็ไปส่องมาแล้วเหมือนกันครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ยังฟังน้องรักแท้มาจนถึงทุกวันนี้ครับหลังจากนี้ก็ยังฟังได้เรื่อยๆเลยครับตอนแรกตั้งเป้าไว้50ตอนนี้เกินอุ๊ยไม่กล้าฝันเลยอัดสัก60ก่อนละกันครับจะบอกว่า100นึงมันก็เยอะไปหน่อยจะมีอะไรพิเศษไหมถ้าได้60มีอะไรพิเศษไหมล่ะครับนั่นท่านมีน่าจะมีสัก100นึงครับสัก100ล้านน่าจะมีเพราะฉะนั้นต้องถึงครับอยากให้ถึงเหมือนกันครับใช่ครับยังปั่นวิวได้เรื่อยๆเลยครับน้องรักแท้เรารักแท้